โรงเรียนมัธยมสวิสเสรีอนุสรณ์นับเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักเรียนด้วยการให้ลงมือปฏิบัติจริงลงพื้นที่จริงและพบกับปัญหาจริงโดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นโดยยึดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้นแบบเพราะว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาคือกระบวนการนะครับกระบวนการในการเรียนรู้ว่าตัวเด็กเองเนี่ยจะเรียนรู้ในชุมชนนะครับในเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็เอาออกสู่ชุมชนอย่างไรก็คือให้เห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งเราก็พัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการประยุกต์นะครับในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเข้าสู่ตัวนักเรียนเองนะครับแล้วก็สามารถเอาไปออกไปพัฒนาชุมชนได้นะครับสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม